ตอนนี้ส่งออกเราเพิ่งปีนี้พอฟื้นนะคะแต่ที่ผ่านมาก็คือศูนย์บ้างติดลบนิดๆบ้างนะคะซึ่งเพียงแต่ 5-6 ปีที่ผ่านมาเราเคยโตประมาณ 120% นะคะส่งออกของเราตอนนี้คือเป็นความฝันไปแล้วนะคะ 120นี้คงไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มันร่วงอย่างรวดเร็วนะคะจาก20เหลือ15เหลือ10เหลือ5แล้วกลายเป็น0ศูนย์แล้วติดลบอีกนะคะไอ้เทรนด์ตรงนี้มันน่าเป็นห่วงว่าตายละเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยคือภาคส่งออกแต่ภาคส่งออกที่เป็นหัวจักรขับเคลื่อนเนี่ยตอนนี้มันแทบจะปีนึงก็คือลุ้นให้มันเหนือศูนย์ก็โชคดีแล้วนะคะดังนั้นก็เลยต้องมากลับมาดูใหม่มาปรับโครงสร้างใหม่อะค่ะว่าเราทำอย่างไรที่เราจะทำให้ภาคส่งออกของเราเนี่ยสามารถกลับมาฟื้นได้เป็นหัวจักรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ต่อไปแต่คำถามคือรูปแบบของการค้าของเราเนี่ยมันจะอยู่คงอยู่ได้ในอนาคตที่จะสร้างการขยายตัวเศรษฐกิจความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้หรือไม่นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็คือว่ารูปแบบที่เราเป็นชาติการค้าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่ได้พอสมควรก็คือเราเน้นด้านการผลิตจะเห็นว่าเราผลิตทุกอย่างแล้วค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่า diversify มากมีสินค้าหลากหลายทั้งบริการทั้งสินค้าทั่วไปนะคะแต่ปัญหาคือเราค้าไม่เก่งเรามีสินค้าเยอะแต่เราให้คนอื่นเขาขายสินค้าให้เราดังนั้นตอนนี้ก็คือตัวอย่างชาติการค้าที่เราอยากจะเป็นนะคะก็คงคล้ายๆกับสิงคโปร์กับฮ่องกงจะสังเกตได้ว่าสิงคโปร์เขาไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะคะเกาะเล็กนิดเดียวแต่ถามเหอะเขาค้าทุกอย่างเขาค้าข้าวครับข้าวโพดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีสินค้าแล้วทำไมเราค้าไม่เก่งเท่าเขานั้นคำตอบก็คือว่าการที่จะเป็นชาติการค้าได้เนี่ยเราไม่เพียงแต่ผลิตเก่งเราจะต้องค้าขายเก่งด้วยค่ะซึ่งถ้าดูจากคุณสมบัติณปัจจุบันเองนะคะที่เราจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นยุทธศาสตร์ชาติของการค้าเองมองว่าคุณสมบัติที่สำคัญในเรื่องของการก้าวไปสู่นั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคุณสมบัติที่สำคัญนะคะเอาคิดว่าเป็นหลักแนวคิดสำคัญก่อนนะคะแนวคิดสำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นด้านการผลิตทำอย่างไรที่มันจะผลิตได้ต้นทุนต่ำลงนะคะแต่เราไม่ค่อยได้ดูว่าไอ้สินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันเป็นสินค้าที่โลกเขายังต้องการอยู่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยฉันเคยไปดูข้อมูลสินค้าไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูส่วนแบ่งตลาดของเราในตลาดและสินค้าปรากฏว่าพบว่าสินค้าที่เราโตก็คือ market share เราเพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ตลาดมันกำลังหดตัวเช่นชิ้นส่วนรถยนต์นะคะแต่ market share ของเราในสินค้าที่โลกกำลังต้องการขยายตัวอย่างนี้รวดเร็วเช่นพวก IT เนี่ยหรือแม้กระทั่งสิ่งทอก็โตเร็วในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ในตลาดที่มันขยายตัวเร็ว market share เรากลับหดเอาดังนั้นภาพเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังโตในธุรกิจหรือสินค้าตลาดสินค้าที่มันกำลังจะตายแล้วเราตายในสินค้าที่มันกำลังจะโตนะคะดังนั้นเราคงต้องแก้ตรงนี้ไออาการอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้จักลูกค้าเราไม่รู้จักตลาดเพราะว่าการเติบโตของเราที่ผ่านมาเราผลิตลูกเดียวคนอื่นขายให้ฉันนี่คนขายก็รู้จักตลาดรู้จักลูกค้าแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยยังผลิตสินค้าเดิมแล้วก็นโยบายของเราคือว่าผลิตออกมาแบบเดิมแล้วก็ไปเร่ขายไปหาลูกค้าในต่างประเทศค่ะดังนั้นแนวคิดมันจะต้องเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยว่าแทนที่จะผลิตแล้วก็ไปเร่ขายกลายเป็นว่าไปหาข้อมูลว่าเขาต้องการอะไรแล้วหันกลับมาว่าเราจะผลิตสินค้าตามที่เขาต้องการได้หรือไม่ค่ะแล้วถ้าดูจากปัจจุบันเองเราถือว่ามีความพร้อมในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะที่จะเปลี่ยนในวัตถุประสงค์ตรงนี้นะคะถ้าเผื่อเราจะเป็นชาติการค้าเราก็ต้องไปดูว่าประเทศที่เราอยากจะเป็นคืออะไรแล้วเขาทำอย่างไรนะคะดิฉันก็ไปดูมาทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงแต่ข้อจำกัดของสิงคโปร์ฮ่องกงก็คือเขาไม่มีฐานการผลิตนะคะเขาไม่เหมือนเราเขาเป็นเกาะธุรกิจเศรษฐกิจเกาะดังนั้นถ้าเผื่อถามว่าชาติการค้าที่เราอยากจะเป็นก็อาจจะเป็นเกาหลีใต้เขาผลิตด้วยก็เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่และในขณะเดียวกันเขาก็ค้าขายเก่งด้วยมีบริษัทเทรดดิ้งเฟิร์มตั้งเยอะที่เป็นเกาหลีนะคะมีแชโบมีแบรนด์เนมของเกาหลีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือไต้หวันค่ะค่ะดังนั้นถ้าเผื่อเราไปดู4ประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า4ประเทศเนี่ยมีลักษณะร่วมกันบางอย่างนะคะที่เขาเป็นชาติการค้าที่แข็งแกร่งได้ก็คือ1เขามีนโยบายที่เปิดเสรีประเทศใดที่เป็นชาติการค้าได้เนี่ยคุณต้องปล่อยให้การเคลื่อนย้ายของทั้งทุนการลงทุนนะคะการเคลื่อนย้ายคนที่มีที่เป็นมีทักษะนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยมันต้องค่อนข้างเสรีประเทศเหล่านี้จะค่อนข้างเปิดเสรีนะคะทั้งด้านทุนมาลงทุนก็ได้ยินดีต้อนรับทุนต่างชาตินะคะยินดีให้ทุนของเราออกไปข้างนอกดังนั้นตรงนี้ข้อจำกัดของเราก็คือเรายังเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยเปิดเสรียังปิด
อยู่นะคะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่สำคัญมากก็คือประเทศที่เป็นชาติการค้าได้เนี่ยเราต้องการดึงดูดให้ต่างชาติก็มาลงทุนหรือมาตั้งเฮดควอเตอร์มาบริหารจัดการดังนั้นกฎระเบียบภายในประเทศของเราเนี่ยจะต้องไม่อุ้ยอ้ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรคนะคะไม่ใช่จะทำอะไรก็ต้องขอใบอนุญาตสัก20ใบนะคะแต่ตั้งธุรกิจแทนที่จะเป็นสู้สิงคโปร์ก็ไม่กี่ชั่วโมงของเราหลายวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชาติการค้ายากดังนั้นอันที่สองก็คือกฎระเบียบภายในประเทศอันที่สามนะคะก็คือหลักๆ ก็คือว่าเราจะที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้ว่าเราจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการผลิตแล้วเราต้องรู้จักลูกค้าเราต้องรู้จักตลาดดังนั้นข้อมูลด้านการตลาดทั้งหมดเนี่ยรายละเอียดที่เรียกว่า intelligence ข้อมูลเชิงลึกของสินค้าที่โลกต้องการและแต่ละประเทศเขาต้องการอะไรเนี่ยเป็นหัวใจต่อความสำเร็จและอันสุดท้ายคือเราก็จะต้องมีช่องทางการค้าที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะช่องทางเดิมเดี๋ยวนี้มันไปถูอีคอมเมิร์ซแล้วเราก็ต้องเก่งด้านนี้ด้วยค่ะถ้าท่านอาจารย์ได้ประเมินว่าสำหรับปัจจุบันเองที่เราจะเห็นสี่หัวใจสำคัญในการที่จะก้าวข้ามไปอยู่เรื่องของธุรกิจด้านนี้ค่ะให้อาจารย์ประเมินให้คะแนนณปัจจุบันประเทศไทยให้คะแนนมีความพร้อมในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วคะตอนนี้เราอยู่ประมาณ6นะค่ะฉันก็ให้คร่าวๆไปนะคะดูจากข้อจำกัดในหลายอย่างแต่เราสามารถเป็น8ได้ถ้าเผื่อมีการผลักดันอย่างที่ที่ฉันว่าเรื่องหลักๆ ก็คือเรื่องของกฎหมายภายในประเทศเรื่องของการเจรจาการค้าและเรื่องของการส่งเสริมtrading firm นะคะหรือช่องทางการค้า e-commerce หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราผลักดันจุดไม่กี่จุดเนี่ย มันก็จะไปได้ค่ะค่ะอาจารย์มองว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติการค้านี้ค่ะจะช่วยปลดล็อกแล้วก็สามารถทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าสถานการณ์เรื่องของการติดต่อการขายส่งออกต่างๆเนี่ยมันสามารถพัฒนาขึ้นได้อย่างมีศักยภาพไหมคะโอ้แน่นอนค่ะจริงๆทำทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เฉพาะการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นที่ฉันบอกว่าปรับปรุงกติกาภายในประเทศเนี่ยมันทุกคนได้ประโยชน์หมดแล้วค่ะไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าพวกเราทุกคนที่ทำธุรกิจอสังหาที่ไม่ได้ไปขายใครในต่างประเทศก็จะได้ประโยชน์ถ้าเกิดใบอนุญาตมันลดจาก27เหลือ15หรือมันรวดเร็วขึ้นใช่ไหมคะหรือการตั้งธุรกิจมันเร็วขึ้น SME ทุกคนได้ประโยชน์หมดค่ะเพราะว่าตอนนี้กฎระเบียบมันเป็นต้นทุนสำหรับทุกคนในประเทศนี้ดังนั้นหลายๆอย่างที่ที่ฉันกล่าวถึงเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อเฉพาะการค้าเราได้รับอานิสงส์ด้วยในการเป็นชาติการค้าก็คือเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นชาติการค้าแข็งแกร่งเนี่ยเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงเขาทำอะไรเขามีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำกฎระเบียบของรัฐไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะดังนั้นตรงนี้ที่ฉันคิดว่าสำคัญมากค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จะทำเฉพาะเรื่องชาติเพื่อการค้าระหว่างประเทศมันทำเพื่อประสิทธิภาพของเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมด้วยค่ะ